สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สวัสดีเราก็มาอยู่เกม7บาทพยางค์เช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปไลฟ์อัปเดตของเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของ7บาทคอลแลบกับมูชิคุเทนเซหรือว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับกิจกรรมล็อกอินโบนัสครับสำหรับกิจกรรมล็อกอินโบนัสในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าเขาแจกเยอะมากเพื่อนๆเพียงแค่เพื่อนๆเข้าเกมให้ครบ14วันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตัวกาชาของโคโลโมนี้ถึง30ใบเลยครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเยอะที่สุดที่เคยมีมาเลยนะแล้วก็ต่อมาครับคอลลาโบสเปเชียลมิชชั่นอีเวนต์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับทุกรอบเลยคือเพื่อนๆ เพียงแค่เคลียร์กิจกรรมนะครับแล้วก็จะได้ของอัปเกรดตัวละครบวกกับตัวกาชาของคอลลาโบนี้นะครับอีกเควสละ2ใบด้วยนะถ้าเพื่อนๆเคลียร์ทั้งหมดนะครับจะได้เพิ่มอีก10ใบรวมกับล็อกอินโบนัสนะครับเป็น40ใบเลยนะครับสำหรับคอลลาโบรอบนี้นะและตัวละครแจกในรอบนี้นะครับก็คือเอลิสจังของเรานั่นเองนะครับและกิจกรรมต่อมาครับ Special Roulette Event นะครับของรางวัลหลักของกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือตรงนี้เลยเพื่อนๆก็จะมีสร้อยคอวิวัฒน์เอเทซ่านะครับแล้วก็มีหินปลุกพลังอุปกรณ์แต่ที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือคอสตูมของลูเรียสครับมีครบ3ชั่วเลยนะครับจะเป็นเอเทซ่าทั้งหมดนะและรางวัลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกล่องวัตถุดิบสำหรับสร้างวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครโคลาโบนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ทำวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของโคลาโบก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพุก้าโร่หรือว่าสลามนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอากล่องวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยไปทำได้นะและต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมสำรวจนะครับคือเหมือนเราจะต้องรวบรวมทรัพยากรนะครับตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปเปิดแมปต่างๆนะครับเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมนะซึ่งของรางวัลหลักที่จะได้นะครับก็นี่เลยเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับก็สำหรับบอสประจำอีเวนต์ในรอบนี้นะครับของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยก็จะมีจำนวนครั้งการเคลียร์ซึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็น9ครั้งตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกล่องทำวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครโคลาโบนะครับอีก1กล่องอยู่ตรงนี้นะและนอกจากนี้นะครับในร้านค้าเนี่ยก็ยังมีอีก1กล่องด้วยเพื่อนๆนี่ครับกล่องที่3นะพร้อมกับคอสตูมของน้องเอลิสทั้ง3ส่วนเลยนะครับอยู่ในร้านค้านะและต่อมาก็จะเป็นคอสตูมของเหล่าโคลาโบในรอบนี้นะครับแน่นอนว่าคอสตูมเนี่ยไม่สามารถซื้อแยกส่วนได้เพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินซื้อเท่านั้นนะครับซึ่งลูเดียสเนี่ยจะมี2ชุดนะครับแล้วก็เอลิส2ชุดล็อกซี่3นะครับกีเลน3นะก็ในส่วนของกิจกรรมหลักๆนะครับจบไปต่อมาเรามาดูข้อมูลของตัวละครกันบ้างดีกว่าเพื่อนๆว่าทั้ง4ตัวเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไลน์อัพของตู้กาชาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยเรามาดูไลน์อัพของตู้กาชาก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูเพจอังกฤษละกันเผื่อเพื่อนๆที่จะอ่านไปด้วยเนี่ยจะได้เข้าใจด้วยนะครับก็นี่เลยครับสำหรับไลน์อัพตัวละครนะครับถ้าใครสังเกตดูนะครับรอบนี้เนี่ยตัวละครโคลาโบไม่มีสีฟ้าเลยนะจะเป็นสีแดง2นะครับแล้วก็สีเขียว2นะเอาจริงก็ถือว่าเข้าธีมพอสมควรนะเพราะว่าเผ่ามนุษย์ที่มันเก่งเนี่ยก็คือตัวละครสีแดงนะครับแล้วก็เผ่าไม่ระบุที่มันเก่งเนี่ยก็คือตัวละครสีเขียวนะครับส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับก็จะตามนี้เลยเพื่อนๆซึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่แถวแรกครับแถวที่2กับแถวที่3นะครับน่าจะยังเป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้ในช่วงนี้อยู่นะส่วนตัวตีสงครามสัตว์สูงเนี่ยเขามีมาให้2ตัวนะครับจะเป็นเจงูแล้วก็บุญฮิวนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นตู้ธรรมดานะครับส่วนอีกตู้นึงจะเป็นตู้การันตีเพื่อนๆโดยอันนี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินซื้อเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าไลน์อัพเนี่ยมันก็จะมีเพียงแค่4ตัวเลยสุ่ม1ใน4ตัวนะครับโคโลโบรอบนี้นะครับโอกาสตัวละ 25% ครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูคะแนนจากเว็บเกมบิทสักหน่อยดีกว่าว่าเขาให้คะแนนเซตแรกเนี่ยมาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวละครคอลแลบรอบนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าตอนที่มันเข้าเซิร์ฟเรานะครับคะแนนเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะเพื่อนๆก็ลูเดียสนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะเห็นคะแนนเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยครับได้ทริปเปิลเอสนะครับคะแนนโหวตจากผู้เล่นได้ 9.6 เต็ม 10เลยครับส่วนตัวที่2เอลิสนะครับคะแนนเนี่ยได้เพียงแค่ A บวกเท่านั้นนะครับโดยคะแนนโหวตจากผู้เล่นนะครับได้ 7.5 เต็ม 10ครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวที่3น้องล็อกซี่ของเราครับก็สำหรับล็อกซี่นะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพื่อนๆตอนนี้นะครับได้อยู่ SS ครับคะแนนโหวตจากผู้เล่น 9.1 เต็ม 10เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายกิเลนสำหรับกิเลนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาช่วยเสริมทัพของเผ่าไม่ระบุนะครับคะแนนแรกที่ออกมาเนี่ยได้อยู่ S+ นะครับแล้วก็คะแนนโหวตจากผู้เล่นเนี่ยได้ 8.4 เต็ม 10เลยครับ
ก็หลังจากดูคะแนนไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถดีกว่าสำหรับดู DS นะครับหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นป๋าเอสคานอลเวอร์ชันสีแดงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพลังเนี่ยโอ้โหโคตรรุนแรงเพื่อนๆกับท่าแรกนะครับ Stone Cannon ท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรู1เป้าหมายได้นะครับแล้วก็มีความสามารถฟลัดที่จะสามารถเสริมดาเมจ 0.8% ต่อพลังชีวิตที่เหลืออยู่ 1% ได้นะครับก่อนท่าเพื่อนๆเลือดเต็ม 100% เนี่ยท่านี้นะครับจะโจมตีแรงขึ้นอีก 80% เลยครับส่วนสกิลที่2นะครับ Air Burst ในที่สุดพอมนุษย์ของเรานะครับก็ได้ท่าโจมตีหมู่ที่สามารถทำให้ศัตรูติดเชื้อได้แล้วครับแล้วมันก็มาอยู่กับลูเดียสของเรานั่นเองนะครับซึ่งความสามารถติดเชื้อนะครับเป็นหนึ่งในความสามารถที่น่ารำคาญมากในโหมด PVP นะและสุดท้ายสกิลไม้ตายนะครับลูเดียสจะสามารถสร้างบอลเวทขึ้นมาได้นะครับและทุกๆบอลเวทที่มีอยู่จะช่วยเสริมดาเมจ 30% พร้อมกับทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 350% ครับก็ที่เลเวลสุดท้ายนะครับจะทำดาเมจได้สูงถึง 525%แล้วก็บอลเวทเนี่ยจะสร้างได้สูงสุด3ลูกด้วยกันนะครับส่วนพาสซีฟหรือว่าเอกลักษณ์ของลูเดียสนะครับทุกๆเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้ของทีมเราจะสามารถเพิ่มสแตทพื้นฐานของลูเดียสได้ 10% ครับและเมื่อเผ่ามนุษย์ฝ่ายเรานะครับใช้สกิลลูเดียสเนี่ยจะสามารถสร้างบอลเวทได้1ลูกครับซึ่งตรงนี้มันรวมถึงตัวลูเดียสเองด้วยนะครับก็ถ้าเป็นเมื่อใช้ลูเดียสเป็นตัวสุดท้ายนะครับของทีมเนี่ยเท่ากับว่าลูเดียสจะสามารถสร้างบอลเวทได้สูงถึง3ลูกเลยนะครับซึ่งความสามารถของบอลเวท1ลูกนะครับจะสามารถทำให้สกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับแรงขึ้น 20% เพื่อนๆสแต็กได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนะครับและถ้าลูเดียสสามารถเก็บได้ครบ5ลูกนะครับเขาจะได้รับอัตราคิเพิ่มขึ้น 50% พร้อมกับดาเมจที่ทำได้เสริมไปอีก 30% ด้วยครับซึ่งบอลเวทของลูเดียสเนี่ยจะหายไปก็ต่อเมื่อลูเดียสใช้สกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆใช้ท่าหมู่หรือว่าสกิล2ของลูเดียสเนี่ยลูเดียสก็ยังสามารถเก็บสแต็กบอลเวทได้นะก็เดี๋ยวเราลองมาดูสเปคคร่าวๆนะลูเดียสเนี่ยสามารถเพิ่มสแต็กพื้นฐานนะครับของตัวเองได้ 30% แล้วก็ถ้าสามารถเก็บบอลเวทได้ครบ5ลูกนะครับจะเพิ่มอัตราคิ 50% บวกกับเพิ่มดาเมจที่ทำได้นะครับอีก 130% เพื่อนๆเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าดาเมจเป้าเดี่ยวของลูเดียสเนี่ยมันมหาศาลมากนะครับแต่ว่าถ้าโจมตีเป้าเดี่ยวของลูเดียสนะครับแน่นอนว่ามันมีแค่ท่าแรกนะStone Cannon แค่นั้นเลยนะครับส่วน Holy Relic นะครับหรือว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของ Ludius นะครับทุกๆบอลเวทที่เขามีนะครับจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านโจมตีได้ 5% ต่อ1ลูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของ Ludius นะครับเพื่อนๆจะได้ความสามารถด้านโจมตีเนี่ยเสริมไปอีก 25% ด้วยนะครับถ้ามีบอลเวท5ลูกนะต่อมาตัวที่2นะครับน้องเอลิสของเรานะครับก็เอลิสเนี่ยจะเป็นสีแดงเผ่ามนุษย์เหมือนกับ Ludius เลยนะครับท่าแรกจะสามารถโจมตีศัตรู1เป้าหมายได้นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอล3เท่าครับส่วนท่าที่2นะครับ Sweep Smash จะสามารถโจมตีศัตรูเป็นหมู่ได้นะครับซึ่งที่ขั้น2จะมีความสามารถถอนบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายจะสามารถถอนบัฟบวกตั้งท่าได้ครับส่วนท่าแม้ใต้ของเอลิสนะครับก็จะมีความสามารถเหมือนกับท่าแรกของลูเดียสเลยเพื่อนๆจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคฟลัดที่จะช่วยเสริมดาเมจ 0.8% ต่อ 1% พลังชีวิตที่เหลืออยู่ของตัวเองได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอัพท่านีตันนะครับความแรงสูงสุดจะอยู่ที่840% เลยครับส่วนเอกลักษณ์ของน้องเอลิสนะครับเอาจริงถือว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้แค่คอนเทนต์ PVE เท่านั้นนะครับทุกๆเผ่ามนุษย์สีแดงที่เข้าร่วมต่อสู้จะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกพ้องเผ่ามนุษย์สีแดงพร้อมกับเพิ่มความสามารถการโจมตีเป้าเหี่ยวได้อีก 15% ด้วยครับก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทีมโจมตีสีแดงนะครับเผ่ามนุษย์เป้าเดียวเนี่ยมันต้องมาแล้วนะสำหรับคอนเทนต์ PVE นะครับส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องเอลิสนะครับอันนี้เนี่ยเอามาเสริมลูเดียสโดยตรงเลยเพื่อนๆทุกๆบอลเวทที่ลูเดียสมีนะครับจะสามารถเพิ่มดาเมจที่ทำได้ของพวกพ้องเผ่ามนุษย์สีแดงได้ 10% ครับซึ่งลูเดียสเนี่ยสามารถเรียกบอลได้สูงสุด5ลูกใช่ไหมซึ่งค่าสูงสุดที่เพิ่มได้ของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องเอลิสนะครับก็คือ 50% เลยครับต่อมาตัวที่3นะครับน้องล็อกซี่ของเรานะครับสำหรับล็อกซี่เนี่ยจะเป็นตัวละครสีเขียวเผ่าไม่ระบุนะครับท่าแรกวอเตอร์บอลอันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเหมือนกับเมอร์ลินเขียวเลยโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับพร้อมกับลดเกจไม้ตายได้ซึ่งที่เลเวล3เนี่ยจะสามารถลดได้3เกจนะครับส่วนท่านที่2นะครับก็สามารถโจมตีศัตรูหมู่นะครับแล้วก็มีความสามารถเพียสหรือว่าจ่อเกาะเป็น3เท่าได้นะครับและสุดท้ายท่าไม้ตายครับสำหรับท่าไม้ตายของน้องล็อกซี่เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสามารถใหม่เลยเพื่อนๆถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเพราะมันจะสามารถลดทุกอย่างที่ไม่ใช่สแตทพื้นฐานนะครับได้ 30%ไประยะเวลาถึง2เทิร์นครับพร้อมกับทำดาเมจหมู่ใส่ศัตรูความแรง 450% ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่เลเวล1เพื่อนๆถ้าเลเวลสุดท้ายนะครับความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 700% และการลดสเตตนะครับจะสูงถึง 160% เลยครับก
ก็ความสามารถลดสแตทที่ไม่ใช่สแตทพื้นฐานนะครับเอาจริงอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมากเลยเพื่อนๆลองคิดเล่นๆนะครับทั้งอัตราคิความแรงคิจอกเกาะต้านคิป้องกันคิทุกอย่างเนี่ยมันโดนลดไปถึง 160% นะครับศัตรูเนี่ยทำดาเมจใส่เราได้เบาแน่นอนรวมไปถึงเราเนี่ยก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูได้แรงมากขึ้นด้วยนะครับส่วนเอกลักษณ์ของน้องล็อกซี่อันนี้ก็โคตรเด็ดเพื่อนๆเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับล็อกซี่เนี่ยจะสามารถสร้างชิลจากพลังโจมตี 200% นะครับให้กับสมาชิกพวกพ้องเผ่าให้ระบุทุกคนได้นะครับซึ่งความสามารถสร้างเกาะเนี่ยมันจะทำได้ทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นเราด้วยครับพูดง่ายก็คือพอเข้าต่อสู้ปุ๊บนะครับเราได้เกาะทันที 200% เลยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องรอเข้าเทิร์นเราก่อนนะครับและหลังจากที่มันเข้าเทิร์นเราเนี่ยเราก็จะได้รับเกาะอีก 200% เพิ่มนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าเข้าเทิร์นแล้วเกราะมันยังไม่หายนะครับมันจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านโจมตีนะครับให้พวกพ้องได้ 20% ไประยะเวลา1เทิร์นด้วยครับโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยโคตรโกงเพื่อนๆเป็นเกราะที่แบบได้ทางลุกทางลับเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะถ้าเราค่าพลังสูงกว่าศัตรูนะครับเริ่มเทิร์นมาเนี่ยคือเราได้เกราะ 200% แล้วก็ได้ความสามารถด้านโจมตีเพิ่มขึ้น 20% เลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ทั้งชายเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากๆนะส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องล็อกซี่นะครับจะสามารถลดเดเมจที่ได้รับลง 20% ถ้ามีเกราะจากพาสซีฟอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาตัวสุดท้ายนะครับกิเลนครับสำหรับกิเลนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการันเวอร์ชันอัปเกรดก็ว่าได้นะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นของเล่นของเผ่าไม่ระบุนะครับท่าแรก Nimble Slash นะครับจะสามารถโจมตีศัตรูเป้าเดียวแล้วก็มีความสามารถเพียสหรือว่าจอกเกาะ3เท่านะครับส่วนท่าที่2นะครับอันนี้ก็จะสามารถโจมตีศัตรูเป้าเดียวเหมือนกันแต่ที่เด็ดของท่านี้เนี่ยคือจะสามารถยกเลิกตั้งท่านะครับได้ตั้งแต่แรง1เลยเพื่อนๆเอาจริงพวกตัวละครตั้งท่านะครับมีหนาวๆกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจันโนล่านะครับหรือว่าน้อง DNA Face นะส่วนสุดท้ายนะครับท่าอันติจะสามารถโจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคพาวเวอร์สไตล์ที่จะเสริมความแรงตามค่าความต้านทานของศัตรูได้นะครับสำหรับเซตสกิลของกิเลนเนี่ยเอาจริงก็ไม่มีอะไรหวือหวามากนะเป็นโจมตีเป้าเดียวหมดเลยนะครับแต่ที่เด็ดเนี่ยคือเอกลักษณ์เพื่อนๆซอสคิงนะครับทุกๆพวกพ้องเผ่าไม่ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้ใน PVP นะครับจะสามารถเพิ่มสแตทพื้นฐานของกิเลนได้ 7% ครับนอกจากนี้เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับกิเลนเนี่ยเขาจะทำการมาร์คสัญลักษณ์ไว้ที่ศัตรูนะครับซึ่งศัตรูที่มีมาร์คกิเลนอยู่นะครับเขาจะโจมตีได้แค่กิเลนตัวเดียวเท่านั้นครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกับความสามารถการันเลยเพื่อนๆเพียงแต่ว่าการันเนี่ยมันสุ่มนะครับกิเลนเนี่ยไม่สุ่มคือมันเอาตัวที่ค่าพลังต่อสู้สูงสุดนะครับซึ่งพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็มักจะเป็นตัวแบกทีมนะไม่ว่าจะเป็นอัลติเมทเอสคานอร์หรือว่าดานาล็อกอะไรพวกนี้นะครับและนอกจากนี้กิเลนเนี่ยยังสามารถทำดาเมจใส่ตัวที่มีสัญลักษณ์นะครับได้แรงขึ้นถึง 40% เลยครับและตัวที่มีสัญลักษณ์นะครับเมื่อโจมตีกิเลนเข้ามาเนี่ยจะโดนลดความสามารถด้านโจมตีถึง 30% ครับเอาจริงอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไปพลิกแพงได้ค่อนข้างเยอะนะเพียงแต่ว่าข้อเสียของกิเลนนะครับตอนนี้ที่เห็นเนี่ยคือมันจะทำสัญลักษณ์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับกิเลนเนี่ยเป็นตัวละครสีเขียวเพื่อนซึ่งตัวละครที่โหดที่สุดของโคโลโบรอบนี้นะครับที่มาเนี่ยก็คือตัวละครโจมตีเป้าเดี่ยวอย่างลูเดียสที่เป็นสีแดงนะครับทำให้กิเลนเนี่ยผมว่าแพ้ทางแบบโคตรเลยนะส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนนะครับทุกๆครั้งที่กิเลนใช้สกิลโจมตีเป้าเดี่ยวจะสามารถเพิ่มความแรงสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวได้ 20% ครับสแต็กได้สูงสุด3ครั้งด้วยกันนะครับก็ถ้ากิเลนใช้สกิลโจมตีเป้าเดี่ยวครบ3ครั้งนะครับกิเลนเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นอีก 60% เลยนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลสรุปไลฟ์อัปเดตของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งจากที่ดูนะครับบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเอาจริงเปิดตู้นี้ได้นะคอลแลบเพียงแค่เพื่อนๆเปิดให้ได้ลูเดียสนะครับเพื่อนๆสามารถเอาลูเดียสมาคอมโบกับเอลิสนะครับไปเล่นคอนเทนต์ PvE น่าจะสบายๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีอัลติเมทเอสคานอร์นะครับนอกจากนี้เผ่าที่ได้รับการบัฟของคอลแลบรอบนี้เนี่ยมันก็มีถึง2เผ่าเลยนะทั้งเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าไม่ระบุนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่า PVP เนี่ยมันจะร้อนเป็นไฟขนาดไหนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับและใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ